สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมออกแถลงการเรื่องประณามความรุนแรงโดยกลุ่มสปปส.ต่อนักกิจกรรมทางการเมืองเนื่องจากวันที่10กุมภาพันธ์2567ขณะที่ตะวันและเพื่อนๆ นักกิจกรรมทางการเมืองกำลังแถลงข่าวขอโทษกรณีขบวนเสด็จก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนำโดยนายอานนท์กลิ่นแก้วผู้อ้างตนว่าเป็นกลุ่มคนปกป้องสถาบันพุ่งเข้ามาทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองที่ทำกิจกรรมอยู่บริเวณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนโดยใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายและข่มขู่นักกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะอย่างจงแจ้งเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีการเตรียมล่วงหน้าไว้แล้วโดยการโพสต์ข้อความลง Facebook ชื่อเต้อาชีวะบุรณพลเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567ว่าข่าวแว่วๆทะลุวังจะป่วนวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่พารากอนลานน้ำพุ 13:00 น.ฝากกระจายข้อความถึงหูน้องๆว่าพี่เตรียมวัยรุ่นผู้หญิงคนแก่ให้น้องครบทุกวัยเจอกันน้องสายน้ำคนนี้ผมขอที่เหลือทีมงานรับไปจัดหนักจัดเต็มมาแบบไหนก็ได้แบบนั้นตามสไตล์อาชีวะถ้าเจอปะทะก่อนคุยขอเจ้าหน้าที่ไปปิดกั้นพวกเขาอย่าปิดกั้นเราครั้งนี้ไม่ใช่คำเตือนแต่เดี๋ยวแสดงให้ดูพบกันพารากอน 13:00 น.เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เห็นว่าการกระทำที่เกิดจากการเห็นต่างและนำไปสู่ความรุนแรงที่ไม่จะเป็นเหล่านี้เป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อทิศทางในอนาคตของประเทศชาติเนื่องจากคนกลุ่มนี้มีการนัดหมายเพื่อมุ่งเป้าทำร้ายนักกิจกรรมในวันเดียวกันกับที่มีการนัดหมายจากตะวันเพื่อทำโพสำรวจความคิดเห็นอย่างสงบคนกลุ่มนี้มิได้มีเจตนาในการแลกเปลี่ยนความคิดความเข้าใจต่อประเด็นทางการเมืองที่ทุกฝ่ายควรแสดงออกถึงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและได้ข้ามเส้นการพูดคุยเพื่อหาทางออกอย่างสันติไปสู่การพยายามกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองด้วยการใช้กำลังสร้างความวุ่นวายและความหวาดระแวงในสังคมและนี่เป็นการกระทำที่เป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยของร่างกายและชีวิตของประชาชนที่สัญจรบริเวณนั้นรวมทั้งทำให้เกิดความเกรงกลัวและหวาดระแวงต่อประชาชนในสังคมโดยรวมสังคมมนุษย์ซึ่งมีอารยะย่อมไม่อาจยอมรับต่อการใช้ความรุนแรงระหว่างประชาชนด้วยกันไม่เพียงแต่จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างหวาดระแวงแต่ยังทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองที่เคยมีอยู่บานปลายโดยไม่จำเป็นเราต่างปรารถนาสร้างสรรค์สังคมแห่งประชาธิปไตยที่ความคิดเห็นอันแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันและมีพื้นที่ถกเถียงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เห็นว่าผู้ที่อ้างตนว่าปกปักรักษาสถาบันกำลังทำให้ทางออกของความขัดแย้งทางการเมืองแคบลงและทำให้สถาบันกษัตริย์ถอยห่างจากประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยการเลือกใช้ความรุนแรงเป็นการแก้ปัญหาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขอประณามกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันที่ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นรวมถึงผู้ที่เห็นชอบและสนับสนุนในเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวและขอประณามไปถึงผู้ที่ปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสังคมไทยพวกเราขอยืนยันในหลักการว่าประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆในสังคมนั้นจำเป็นต้องถูกถกเถียงอย่างมีเสรีภาพไม่ควรมีใครถูกทำร้ายร่างกายจากคนที่เห็นต่างเพียงเพราะต้องการพูดถึงประเด็นที่ละเอียดอ่อนในสังคมสุดท้ายนี้เราขอส่งสารไปยังชนชั้นนำผู้ถือครองอำนาจอย่างผูกขาดด้วยความหวังดีเราไม่ต้องการเห็นภาพเหตุการณ์ความขัดแย้งที่บานปลายไปจนถึงการที่ประชาชนเปิดฉากต่อสู้และเข็นฆ่ากันเองเราขอให้ผู้มีอำนาจเปิดพื้นที่เพื่อให้ทุกคนทุกฝั่งได้หันหน้ามาคุยอย่างตรงไปตรงมาและมีวุฒิภาวะพวกเราเชื่อว่าการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอย่างมีวุฒิภาวะและวางอคติต่อกันลงเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนี้ได้มิใช่การปล่อยให้สังคมดำเนินไปด้วยการปล่อยอันธพาลจำแรงกายเป็นสารเตี้ยที่ผดุงไว้ซึ่งความอยุติธรรมเช่นนี้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาความปรารถนาเดียวที่เรามีคือการเห็นประเทศพัฒนาอย่างก้าวหน้าโดยมีเสรีภาพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมของทุกคนทุกกลุ่มในสังคมเป็นที่ตั้ง